กสิพาพี่น้องมาลองตำบักม่วงเนาะซึ่งปกติก็ตำบักม่วงเปรี้ยวบักม่วงอย่างทั่วไปเนาะแต่ว่ามื้อนี้สิลองตำมันบักม่วงมันบักม่วงเขียวสวยบู๊ยลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสิลองเบิ่งว่ารสชาติเป็นจังได๋ปกติบ่เคยตำบักม่วงเงินมันจ้าเถื่อเฮาถ้าเบิ่งว่าหน้าตามเป็นจังได๋จะลูกใหญ่ๆบาดคือสิบ่ตำเบิดดอกครับสิตำลูกเดียวนี่ครับครับผมโอ้ยสีสันคล้ายๆตำบักหุ่งคล้ายๆอันเส้นบักหุ่งเนาะหลอกออกมาเลยคุณครับสีสันสวยงามน่ากินครับผมหลังจากนั้นตำตัวบันนี่พี่น้องกระเทียมหัวหอมเอาใส่เข้าไปเพชรเพชรใส่จักหน่วยเนาะหน่วยเดียวพอมั้งสามบ่สามผู้เพชรโผล่เอาสองหน่วยกินผู้เพชรบ่ได้บ่ได้ตำตุบานนี่ครั้งแรกเลยพี่น้องเอ้ยบ่เคยตำจักเทื่อได้อันผมมองมันสิเป็นจังไหนรสชาติสิเป็นจังไหนอยากกินลองเบิ่งกันนะเสียนเข้าไปโอ้ยเสียนงามหมดนะตามสไตล์ผมเด้อพี่น้องเนาะตามกินผู้เดียวนี่แหละใช้เครื่องไปตุบันปลาเข้าไปใส่ลายเข็มพุ่นสลดตุบันใส่ลายบะได้สลดบะได้ง่ายๆได้พี่น้องตามสไตล์ผมนี่แหละมันเสียนมันไอเสียนอ่อนตำแห้งบ่ได้ผมบ่ค่อยกินเผ็ดเด้ไอแต่บ่ใส่ดอกใส่แต่น้ำปลาเพื่อลดแค่นี้ได้ง่ายๆเมนูห่อนๆห่อนเอาขนาดช่วงนี้โอ้ยตายพี่น้องเอ้ยฝนตกอะตกมาแล้วก็ห่อนนะนี่แหละเมนูคนบ้านๆไม่อยู่ไต้หวันสมัยนั้นก็เฮ็ดกินเองนี่เนาะเพราะว่ามันบ่มีไผซอยเฮาก็ต้องซอยเหลือเจ้าของสิ่งสำคัญเฮาก็ต้องกินอย่างที่มันง่ายๆนะนี่ครับแก่ง่วงแก่ยังนะเห็นบักม่วงมันไปตัดตำก็เลิศสิเอามาตำเบิ่งเรียบร้อยแค่นี้ก็บ่ยากเมนูด่วนโอ้จานหน่อยๆก็มีเด้ครับบ่ใส่ใส่จานใหญ่ๆมันร่างกายจะซื้อ อ้าวนี่แหละสาดเป็นจังได๋ลองชิมดูหอมหวานๆนะพี่น้อง
ของก้อนหวานแซ่บชุบกินเหรียญได้ยุพี่น้องแซ่บข้าวมันดีครับมาเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้แหละผมก็เมนูดับหลอดอ่อนคานาดเนี่ยหน้าตามก็เป็นแนวนี้แหละตำมะม่วงเขียวเสวยโอ้หันเอาลูกนี้มาตำเนี่ยเต็มจานจุลูเลยเนาะนะเอาครับมาเด้อขอบคุณหลายๆครับ